มาอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้กับเก่งกวิทนะคะสำหรับข่าวแรกวันนี้เป็นหลุดของ Samsung Galaxy Note 10 Series อีกแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีหลุดสเปคหลุดภาพเรนเดอร์แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วหลุดตัวเครื่องม็อกอัพของจริงมาแล้วล่ะค่ะโดยภาพอันนี้มาจาก Twitter ของ @universeice นะคะแล้วก็ไม่ได้มาแค่ Samsung Galaxy Note 10รุ่นเดียวแต่ว่ามีรุ่น Plus ด้วยวางเทียบกันให้เห็นชัดๆเลยค่ะว่าขนาดของ2รุ่นนี้มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะแต่ในรูปที่เขาโพสต์ไว้เนี่ย Samsung Galaxy Note 10ไม่ใช่รุ่น Plus ค่ะใช้เป็นชื่อ Note 10 Pro งานนี้เลยทำให้สับสนนิดๆว่าตกลงจะใช้เป็นชื่ออะไรกันแน่เดี๋ยวรอลุ้นกันตอนเปิดตัวอีกทีนึงเนาะอย่างที่บอกไปนะคะว่าจากภาพที่เทียบให้เห็นชัดๆเนี่ยเรื่องของขนาดต่างกันแน่ๆแหละซึ่งก็สอดคล้องกับข่าวลือเรื่องของสเปคก่อนหน้านี้ที่บอกว่าหน้าจอของ Samsung Galaxy Note 10รุ่นปกติเนี่ยจะเล็กกว่าที่ 6.3 นิ้วในขณะที่รุ่นพี่ไม่ว่าจะเป็น Plus หรือเป็น Pro เนี่ยนะจะมาพร้อมกับหน้าจอที่ 6.8 นิ้วค่ะและก็ที่ด้านหลังเนี่ยยังจะมีเซ็นเซอร์ TOF 3D เพิ่มเข้ามาจากรุ่นเล็กด้วยส่วนถ้าเกิดใครมองหาช่องหูฟัง 3.5 งานนี้ถ้าเป็นไปตามภาพม็อกอัพคือไม่มีแน่ๆเลยนะจ๊ะอ่ะยังไงเอาไว้รออัปเดตกันอีกทีในงานเปิดตัววันที่7สิงหาคมนี้อีกแป๊บเดียวเท่านั้นเองค่ะแต่7สิงหาคมเนี่ยถ้าเกิดคิดเป็นเวลาในประเทศไทยก็เป็นเช้าของวันที่8ตี3เจอกันนะคะเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีสรุปเรื่องของสเปคหลังจากการเปิดตัวให้ฟังกันด้วยนะมาต่อกันที่อีกหนึ่งค่ายค่ะจะพาไปดูการจดสิทธิบัตรอันใหม่ของค่ายมือถืออย่าง ZTE ค่ะตอนนี้เขาเตรียมจะเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่ที่มาแก้ปัญหาเรื่องของการมีติ่งหน้าจอหรือว่าการต้องใช้กล้องหน้าแบบป๊อปอัพเขาจะทำให้เราสามารถใช้หน้าจอได้แบบเต็มๆตาโดยไร้สิ่งรบกวนส่วนวิธีการก็ง่ายมากค่ะเพราะว่าเขาเตรียมทำหน้าจอที่2เอาไว้ด้านหลังตัวเครื่องสำหรับใช้งานเซลฟี่โดยเฉพาะเวลาที่เราจะเซลฟี่เนี่ยก็พลิกด้านหลังตัวเครื่องแล้วก็ถ่ายเซลฟี่ได้เลยซึ่งข้อดีก็คือว่ามันได้กล้องตัวเดียวกับกล้องหลักเพราะฉะนั้นเรื่องของความละเอียดแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆจึงจัดมาให้ครบๆเหมือนกันนอกจากนี้จากเท่าที่เห็นเนี่ยตัวเครื่องจะมาพร้อมกับลำโพงคู่ค่ะไม่มีรูหูฟัง 3.5 ไม่มีที่สแกนลายนิ้วมือซึ่งก็อาจจะเป็นการสแกนลายนิ้วมือใต้กระจกหน้าจอนะคะรวมถึงพอร์ตอันนี้ก็จะเป็น USB Type C ตามปกติแหละแต่ถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยค่าย ZTE เขามีความพยายามในการทำมือถือ2หน้าจอมานานแล้วเหมือนกันนะตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วเลยก่อนหน้านี้ก็มีการจดสิทธิบัตรของ ZTE Axon M ซึ่งเป็นมือถือ2หน้าจอเหมือนกันแล้วก็รวมถึงยังมี ZTE Nubia X ที่เป็นเรือธง2หน้าจอเต็มๆที่ด้านหลังด้วยค่ะยังค่ะยังไม่หมดแค่นี้เพราะว่า Oppo ก็เป็นอีกหนึ่งค่ายที่มีการจดสิทธิบัตรที่น่าสนใจไม่แพ้กันแต่งานนี้ไม่ใช่มือถือค่ะแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยจะมีเทรนด์ในการฮิตมือถือหน้าจอพับได้กางออกมาแล้วใช้หน้าจอได้ใหญ่ขึ้นก็ตามแต่ Oppo แหวกแนวกว่านั้นเพราะว่าเขาจดสิทธิบัตร Smart Watch หน้าจอกลางได้โดยสิทธิบัตรตัวนี้มีชื่อว่า Wearable Electronics Device เป็นนาฬิกาที่มีหน้าจอยืดหยุ่นได้สามารถพับแล้วก็กางออกมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้เป็นการพับแบบ3ตอนพอกางออกมาปุ๊บเราสามารถใช้งานหน้าจอที่เต็มตาได้มากกว่าเดิมแถมยังใช้งานเป็นโทรศัพท์ได้ด้วยค่ะและเรื่องของการกางนี้เขาก็บอกว่าจะเป็นการกางแบบอัตโนมัติแล้วก็เก็บแบบอัตโนมัติเราไม่ต้องเปลืองแรงเลยเพราะว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าถ้าให้เราไปดึงเข้าดึงออกเองมันจะเสียหายหรือเปล่าอันนี้ตัดปัญหาในเรื่องนั้นไปด้วยเนาะดูแบบนี้ก็ถือว่าล้ำดีแล้วค่ะแต่ว่านี่เป็นเพียงแค่ไอเดียเท่านั้นคงต้องรอแหละว่าเมื่อไหร่ที่ Oppo จะผลิตออกมาให้ได้ใช้งานกันจริงๆสักทีแล้วเรื่องของการใช้งานจริงจะเวิร์คขนาดไหนมาต่อกันที่บริษัทยักษ์ใหญ่ด้าน IT อย่าง Facebook กันบ้างนะคะเมื่อช่วงปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นมรสุมของ Facebook เลยก็ว่าได้เกิดเรื่องเกิดคดีเยอะมากๆหนึ่งในคดีที่ดังสุดๆก็คือเคสของคดีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล Cambridge Analytica กระทบผู้ใช้งานถึง89ล้านรายนะคะตอนนี้เนี่ยทาง FTC เขาออกมาประกาศแล้วว่า Facebook ต้องจ่ายค่าปรับ 5,000 ล้านดอลลาร์ถ้าเกิดคิดเนี่ยอยู่เป็นเงินบาทก็ 150,000 ล้านบาทเลยค่ะโดยค่าปรับจำนวนนี้เนี่ยต้องนับว่าเป็นค่าปรับที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในคดีของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเลยก็ว่าได้นะคะ
ยังไม่หมดแค่นั้นค่ะ FTC เนี่ยยังมีข้อแม้กับทาง Facebook ด้วยว่าจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการดูแลเรื่องการจัดการข้อมูลในบริษัทที่ต้องทำรายงานประจำปีส่งให้ทาง FTC ซึ่งคณะบุคคลที่จะมาทำงานตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นองค์กรอิสระที่ทางฝั่ง Facebook ไม่สามารถปลดหรือว่าถอดถอนหรือว่าเข้ามามีส่วนยุ่งเกี่ยวได้และในขณะเดียวกันเนี่ยต้องถอดอำนาจการตัดสินใจของ Mark Zuckerberg ในแง่ที่จะส่งผลกระทบต่อตัวข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานด้วยค่ะแต่แม้จะเป็นเรื่องร้ายๆก็ยังมีเรื่องดีๆอยู่เหมือนกันนะเพราะล่าสุดจากผลประกอบการในไตรมาสที่2ของปี2019เนี่ยออกมาแล้วค่ะว่าผลประกอบการโดยรวมสูงขึ้น 28% เนาะโดยรายได้รวมของไตรมาสที่2ปีนี้ทำไปได้ 16,624 ล้านดอลลาร์และก็มีจำนวนผู้ใช้งาน Facebook เป็นประจำทุกวันเนี่ย 1,587 ล้านบัญชีซึ่งตรงนี้ถือว่าเพิ่มขึ้น 8% ค่ะแต่ถ้าเกิดนับรวม4แพลตฟอร์มของ Facebook ก็คือ Facebook Messenger Instagram แล้วก็ WhatsApp เนี่ยผู้ใช้งานเนี่ยอยู่ที่ 2,100 ล้านบัญชีไปแล้วล่ะค่ะนอกจากนี้เนี่ย Mark Zuckerberg ก็มีการให้สัญญาเพิ่มเติมด้วยนะว่าจะมีการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้ตอนนี้เนี่ยถือว่าเรื่องนี้เป็นงานหลักที่ Facebook ให้ความสำคัญที่สุดพร้อมกันนี้ยังจะพัฒนาแล้วก็ต่อยอดประสบการณ์ใหม่ๆให้คนทั่วโลกใกล้ชิดกันได้ยิ่งขึ้นตามวิสัยทัศน์ของ Facebook ด้วยค่ะและเนี่ยแหละค่ะคือข่าวที่น่าสนใจประจำวันนี้เอาไว้กลับมาอัปเดตข่าวสารทันไอทีได้ใหม่ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้กับเก่งกวิทย์นะคะ